องมีหน้ากากอนามัยไม่ให้ขึ้นเครื่องเชื้อหลักร้อยช่วย New Normalนาฬิกาค่ะนี่มอร์นิ่งค่ะวันนี้นะคะก็ออกมาซื้อขนมปังค่ะมีใส่หน้ากงหน้ากากด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ออกไปซื้อขนมปังมานะคะไปกับลูกน้อยก็อยากจะไปสำรวจชีวิต New Normal ของชาวฝรั่งเศสแถวบ้านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็อยากจะบอกเลยว่ามันไม่ค่อย New Normal อะไรเลยค่ะก็เหมือนเดิมเมื่อกี้นะคะคือไปร้านขนมปังค่ะไปร้านพอลนะคะไปซื้อขนมปังตามสไตล์แม่บ้านฝรั่งเศสค่ะคนฝรั่งเศสกินขนมปังเป็นอาหารหลักเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะช่วงคอนฟิวมองหรือว่าการล็อกดาวน์เนี่ยร้านพอลนะคะก็จะให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นบรรดาโต๊ะอะไรต่างๆนะคะเขาก็แบบยกเก้าอี้ขึ้นมาวางบนโต๊ะเลยคือห้ามนั่งเคลียร์โต๊ะไปติดผนังทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอหลังจากการล็อกดาวน์หลังจากวันที่2มิถุนายนนะคะที่เขาอนุญาตให้เปิดร้านอาหารได้เนี่ยร้านพอลเขาก็กลับมาเปิดเหมือนเดิมสามารถสั่งอาหารกินสามารถสั่งกาแฟได้กินพิซซ่าแซนด์วิชเอ้ยเขาพอไม่ขายพิซซ่าเอ้ยรู้ว่ามีว่ะก็มีพิซซ่าน้อยๆอะค่ะสั่งแซนด์วิชกินได้ก็ตะกี้ที่เข้าไปนะคะก็จะใช้การถ่ายรูปค่ะไม่ได้ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวโดนด่าก็เราก็ต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของชาวบ้านชาวช่องด้วยนะคะจะเห็นเลยว่าในรูปเนี่ยโต๊ะต่างๆนะคะเอามาวางเป็นปกติแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งคือคนไม่ค่อยใส่นะกากันเนาะคือว่าน้อยมากแต่อย่างอีแม่นะคะก็คือถ้าอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยก็ไม่ใส่เพราะว่าก็อยู่ต่างจังหวัดนะอยู่บ้านนอกอย่างเงี้ยก็อยากสูดอากาศเต็มที่เต็มก็หน้ากากใส่เฉพาะตอนเข้าร้านนะคะคือก่อนเข้าร้านก็จะแบบเซตอัพตัวตึ๊ดๆใส่อันนี้ซื้อของซื้อของพอซื้อเสร็จก็ล้างมือด้วยเจลเดินออกมาข้างนอกสักพักนึงก็ทอดค่ะรามส่วนลูกน้อยหอยสังนั้นก็นอนอยู่ในรถค่ะพอเข้าไปในร้านปั๊บคลุมพลาสติกแต่แดมเต็มที่เราก็ต้องป้องกันนะเนาะก็รู้แหละว่าไอ้พลาสติกคลุมเนี่ยมันไม่ได้กัน 100% แต่คือเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดอะเนาะคนไม่ได้เยอะไม่ได้พาไปเดินห้างหรือว่าพาไปเดินเมืองใหญ่ๆอย่างปารีสก็มันก็กันได้มีความรู้สึกกันได้ทางใจป้องกันให้ลูกน้อยนิดนึงเพราะว่าลูกน้อยยังไงก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเมามอยตะกี้เดินไปก็เดินผ่านกอดอกลาเวนเดอร์มันบานเป็นตุ่มๆ มาแล้วค่ะยังไม่บานเต็มที่แสดงว่าอีกแป๊บนึงเราก็จะได้ไปเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์แล้วอย่างอันนี้นะคะปีที่แล้วก็ไปอุ้มท้องไปถ่ายรูปสวยๆที่ทุ่งลาเวนเดอร์อย่างบ้านอีแม่นะคะกับทุ่งลาเวนเดอร์นี่เขาขับรถไปประมาณ2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงปีนี้ถามว่าไปไหมบอกเลยว่ามีแพลนว่าจะไปค่ะแต่ก็รอดูนโยบายอยู่ว่าการท่องเที่ยวที่ฝรั่งเศสเป็นยังไงเข้าสู่ภาวะปกติไหมเจ้าของสวนแฮปปี้ไหมที่จะให้เข้าไปชมเพราะว่าทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฝรั่งเศสนะคะเราไม่ต้องจ่ายค่าเข้าชมค่ะไม่ใช่ทุ่งทานตะวันบ้านเราที่ต้องจ่ายค่าเข้าเนาะที่นี่ก็คือทุ่งลาเวนเดอร์ทุกทุ่งเข้าฟรีเมามอยถึงสถานการณ์ที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นเยอะมากค่ะก็มีผู้ติดเชื้อหลักร้อยค่ะน้อยกว่า500คนอะไรประมาณนั้นบางวันก็300บ้าง500บ้างสิ่งที่ดีมากๆก็คือมีจำนวนผู้เสียชีวิตต่ำกว่า100คนเนี่ยยอดประมาณ 40-50 คนเนี่ยติดต่อกันมาแบบเป็นอาทิตย์แล้วค่ะฝรั่งเศสนะคะก็จะเริ่มเปิดพรมแดนให้กับประเทศต่างๆในยุโรปในวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะเขาก็จะต้องรอประชุมกันก่อนนะคะระหว่างประเทศในกลุ่มยุโรปประเทศสมาชิกกลุ่มยุโรปกลุ่มเชงเก้นอะไรต่างๆว่าจะเปิดพร้อมกันบูมตุ้มกลายเป็น Google Crunch เมื่อไหร่ไม่ใช่ใจเย็นๆกันนะคะสาวๆหนุ่มๆที่จะรอเข้าฝรั่งเศสถ้าประเทศฝรั่งเศสประกาศเนี่ยสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทยแล้วก็ TRS ที่รับทำวีซ่าเนี่ยเขาก็คงประกาศหน้าเว็บไซต์ของเขาอย่างเป็นทางการค่ะว่าสามารถเริ่มเข้าไปทำวีซ่าได้เมื่อไหร่มาถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือบ้านของเราเองในรกๆไม่ใช่ค่ะห้องเก็บของอันนี้รถไม่ใช่รถนี่รถประจำตำแหน่งค่ะ BM X มานอกเรื่องนิดนึงขำๆบ้างไรบ้างอย่าเครียดมากเครียดโควิดแล้วก็มาขำกับชีวิตบ้างสำหรับสาวๆหนุ่มๆไทยที่รอที่จะเข้ายุโรปหรือว่าเข้าฝรั่งเศสนะคะถ้ารอได้ถ้าไม่รีบก็รอนิดนึงเพื่อที่จะดูสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสว่าตอนที่เขาปลดล็อก
เฟส3เฟส4อะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงจะมีการแพร่ระบาดอยู่ไหมเพราะตอนนี้มันก็ยังมีการติดเชื้ออยู่นิดนึงติดเชื้อรายใหม่แล้วก็มีคลัสเตอร์ใหม่ๆกระจายอยู่ทั่วฝรั่งเศสนะคะแต่ไม่ได้เป็นแบบคลัสเตอร์ใหญ่ๆและที่สำคัญคือช่วงนี้ค่าตั๋วอาจจะแพงเพราะว่าตะกี้เข้าไปเช็คนะคะของ Air France นะคะดูนะคะเช็คประมาณวันที่ต้นสิงหาคมนะคะเพราะว่าเขาประกาศว่าสนามบินที่ฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเปิดให้ international เนี่ยประมาณต้นเดือนสิงหาคมค่าตั๋วไปกลับอันนี้เช็คเป็นไปกลับนะคะค่าตั๋วก็ประมาณ900ยูโรนะคะก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทปกติแล้วเนี่ยตั๋วถูกกว่านี้ก็หาได้ตั๋วแพงกว่านี้ก็มีแต่ที่สำคัญเลยคือเขาเขียนเอาไว้เลยว่าทุกคนจะต้องมีหน้ากากอนามัยถ้าไม่มีหน้ากากอนามัยเป็นของส่วนตัวพกมาเองเนี่ยอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องและจะต้องเช็คเองว่ากฎการเข้าออกของแต่ละประเทศนั้นเป็นยังไงทางสายการบินไม่รับผิดชอบตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครจะจองตั๋วเครื่องบินอะไรช่วงนี้นะคะก็เช็คกฎกันให้ดีก่อนอีกอย่างนึงนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศต่างๆในกลุ่มเชงเก้นยูโรเปียนยูเนียนเนี่ยเขาจะเปิดพรมแดนกันเกือบทั้งหมดเลยนะคะในวันที่15มิถุนายนนี้บางประเทศเนี่ยก็เปิดไปเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นอิตาลีก็เปิดแล้วตั้งแต่วันที่3มิถุนายนส่วนฝรั่งเศสนั้นก็ยังไม่เปิดค่ะวันที่15ถึงจะเปิดสำหรับหน้าร้อนนี้นะคะชาวยุโรปรวมถึงชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวที่ต่างๆในยุโรปได้นะคะเงินก็หมุนเวียนวนเวียนวนเวียนกันอยู่ในยูโรเปียนยูเนียนนี่แหละแต่บางประเทศเขาก็ไม่ให้คนฝรั่งเศสเข้าอย่างเช่นเกาะไซปรัสเดนมาร์กก็ไม่ให้คนฝรั่งเศสเข้าเขาเปิดให้เข้าเฉพาะเยอรมันหรือว่าชายแดนที่อยู่ติดกันส่วนประเทศอื่นๆในกลุ่มยุโรปเนี่ยก็ไม่ให้เข้าสำหรับที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาเปิดให้เข้าแต่จะต้องกักตัว14วันเนี่ยนะคะแผนที่จะมี3สีเหลืองส้มเขียวเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดว่าประเทศไหนเนี่ยเข้าได้บ้างไม่เข้าได้บ้างก็ไปอ่านกันได้นะคะซึ่งโพสต์เอาไว้ในเพจของ Chenny Meetsอันนี้ก็ให้เช็คกันดีๆนะคะว่าประเทศไหนจะต้องโดนกักตัว7วันบ้าง14วันบ้างอันนี้นะคะขอย้ำว่ามันเป็นแผนที่สำหรับชาวยุโรปแล้วก็ชาวต่างชาติที่มีวีซ่าถาวรแล้วก็อาศัยอยู่ในยุโรปนะคะยังไม่ใช่สำหรับชาวต่างชาติทั่วไปทั่วโลกอันนั้นนะคะก็รอวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะดูว่า European Union หรือว่าในกลุ่มเชงเก้นเนี่ยเขาจะตกลงกันยังไงว่าจะเปิด Grand Opening พรมแดนให้ชาติอื่นๆในทวีปอื่นเข้ามาเมื่อไหร่นะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนจะต้องมาแก็บนี้เลยค่ะอาศัยเวลาช่วงลูกนอนนะคะก็นี่เลยค่ะจะต้องมาเก็บเป็นห้องเก็บของนะคะดูนะคะจะต้องเคลียร์ค่ะขอไปเช็ด BM ก่อนนะคะสบายค่ะอาเบียนโต